สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2560ทุกท่านนะคะสามารถที่จะรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunnews วันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรและกิจกรรมงานบุญต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชยาจิรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางทูตสันติภาพโลกและประธานมูลนิธิครูของแผ่นดินเข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายพร้อมขับเคลื่อนโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแผ่ขยายไปทั่วโลกค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาดร.ธนารัตน์ สมคเนประธานมูลนิธิครูของแผ่นดินและคุณอภินิตาชัยชนะทูตสันติภาพโลกประธานชมรมนะโมพุทธายะพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยได้รับชมสื่อแนะนำวัดพระธรรมกายและประวัติมหาปูชนียาจารย์จากนั้นได้ชมรอบวัดอาทิบทวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งเข้าชมนิทรรศการอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงก่อนที่จะได้มากราบนมัสการพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมากจากนั้นได้เข้ากราบหลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยท่านได้ให้โอวาทโดยสรุปว่าอยากเห็นพระพุทธศาสนารุ่งเรืองดังนั้นการจะช่วยขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาได้นั้นคือต้องลงมือทำนำกิจกรรมตามพุทธวิถีไปปฏิบัติทั้งรักษาศีล5ตักบาตรสวดมนต์การทำสมาธิให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงจังใครมีความคิดดีๆหยิบยกออกมาทำส่งเสริมซึ่งกันและกันยกตัวอย่างแนวคิดของนักศึกษาที่อยากฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็สนับสนุนให้มีชมรมพุทธให้รักษาศีล5สวดมนต์ฟังธรรมและนั่งสมาธิพร้อมทั้งตักบาตรให้ได้ร่วมกิจกรรมกันหลวงพ่อไปเทศที่ชมรมจนสามารถทำหนังสือมงคลชีวิต38ประการได้เขาก็ไปทำขยายต่อเป็นโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าจากนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกสมาธิจึงนำการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแบบ17นาทีมาสวดกันบทนี้นับเป็นแม่บทของธรรมะเมื่อสวดหลายๆจบเข้าใจก็เป็นสมาธิสมาธินับว่ามีอานุภาพมากตามที่พระมงคลเทพมุนีท่านได้สอนไว้พิสูจน์จากผู้สวดมนต์แล้วทำไร่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนชมพู่มะเขือสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรื่อยไปผลผลิตก็งอกตามเรื่อยไปก็เป็นแบบนี้ให้เราดูเอาเถิดการสวดมนต์ทำจิตให้ผ่องใสบรรยากาศโดยรอบก็พลอยดีไปด้วยสังคมรอบข้างก็ดีไปด้วยให้เราช่วยกันขยายสิ่งดีๆแบบนี้ไปให้ทั่วโลกใครถนัดงานแบบไหนทำหน้าที่อะไรก็นำการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้ไปขยายเพื่อขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาไปด้วยกันสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะครับก็คือในเรื่องของเป็นความหวังของมนุษยชาติชาวพุทธเลยจากที่ไปดูแต่ละประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพุทธที่มีปัญหาแต่ที่นี่ไม่มีปัญหาใดๆที่นี่มีแต่จะสร้างคนให้เป็นคนดีแต่บุคคลภายนอกจะเอาปัญหามาให้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราทราบมาตลอดแต่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่รักและศรัทธาในสถานที่แห่งนี้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่กล่อมเกลานะครับกล่อมเกลาชาวพุทธการที่จะสร้างคนดีให้กับแผ่นดินนั้นนอกจากวิชาความรู้ยังต้องอาศัยกุศโลบายทางด้านศาสนาแล้วเราก็เลือกแล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยสร้างคนให้เป็นคนดีของโลกเลยนะครับทุกวันนี้โลกมันก็วุ่นวายพอสมควรแล้วล่ะนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ไม่มีความวุ่นวายไม่ได้สร้างความแตกแยกไม่ได้สร้างความขัดแย้งนะครับตามที่ได้เห็นได้ดูงานมาเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ต่างประเทศเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเป็นเมืองพุทธที่มีความเข้มแข็งมาก
ค่ะแล้วก็ทางวัดพระธรรมกายนะคะถ้าเราพูดในถึงข้อดีเนี่ยก็ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวโลกให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมเป็นพุทธเพราะว่าพุทธเนี่ยมีความเข้มแข็งมากรู้สึกปลาบปลื้มใจแล้วก็ประทับใจประทับใจในการทำงานของคณะทำงานในความเป็นมืออาชีพของผู้ที่สละเวลาของตัวเองทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถส่งต่อบุญได้ด้วยท้ายที่สุดไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นพุทธนะคะพุทธอย่าทะเลาะกันเองนะคะประเทศอื่นเนี่ยเขาวิ่งหาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธควรจะวางตัวกันยังไงให้มาเป็นพลังเราจะทำอยู่เราจะอยู่ส่วนไหนอ่ะแค่เรารับผิดชอบลมหายใจของเราอย่าไปเป็นภาระของสังคมคุณเป็นพลังของสังคมส่วนใดส่วนไหนก็ได้ทางหมู่บ้านราชพฤกษ์หนึ่งได้จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์9รูปพร้อมกับมอบป้ายรักศีล5รักบ้านรักชุมชนค่ะเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาณหมู่บ้านราชพฤกษ์1ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน9รูปโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประทีปกตทีโปเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายวิรัตโพธิพรานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประธานสงฆ์ได้มอบป้ายรักศีล5รักบ้านรักชุมชนให้กับผู้แทนในหมู่บ้านซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ระยะที่3เชิงคุณภาพในอุปถัมภ์ของพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมกันนี้ค่ะทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันและได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้สงบนิ่งจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะศรัทธาสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะคำว่ารักศีล5รักบ้านรักชุมชนเนี่ยจริงๆก็มาจากรักษาศีล5รักษาบ้านให้สะอาดให้เป็นระเบียบให้ผู้อยู่มีความสุขรักชุมชนก็คือช่วยกันดูแลชุมชนให้สะอาดสะอ้านอย่างนี้ซึ่งเป็นโครงการของเดิมทีก็เป็นของว่าที่สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็ได้สนองนโยบายนำโครงการเนี้ยมาทำต่อนะซึ่งก็มีความปรารถนาว่าอยากให้วัฒนธรรมชาวพุทธของเราอะกลับมาเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุในตอนนี้ถ้าเราย้อนนึกถึงไปตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราอะดูแลเราเนี่ยไม่ค่อยปล่อยปละละเลยละเลยเหมือนสมัยเนี้ยพ่อแม่เราเนี่ยจะสอนจะมอบหมายหน้าที่เราให้ดูแลบ้านอย่างเช่นว่าพี่คนนี้ถูบ้านตรงนี้กวาดใครมีหน้าที่กวาดบ้านถูบ้านอะไรต่างๆจะสอนให้ลูกๆดูแลเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบฉะนั้นน่ะพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้จึงมีความรับผิดชอบทำอะไรก็สำเร็จเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ฝึกเราให้รู้จักความรับผิดชอบเนี่ยแล้วก็การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่อยู่ในชุมชนเนี่ยถ้าเราไม่รักษาศีล5คือถ้าไม่เบียดถ้าเรายังเบียดเบียนกันอยู่ยังไม่เกรงใจซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมในหมู่บ้านมันก็ไม่มีความสุขเนี่ยฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นหัวใจเลยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านอยากให้ชุมชนของเราเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวอบอุ่นก็เลยนำโครงการนี้เข้ามาซึ่งก็น่าปลื้มใจที่ชาวราชพฤกษ์หนึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ปลื้มใจนะครับวันนี้นะครับในหมู่บ้านได้มีการรับพิธีมอบป้ายนะครับหมู่บ้านรักศีลครับจริงๆแล้วหมู่บ้านของหมู่6ของ3นะครับก็ได้ดำเนินการทำกิจกรรมสวดมนต์กันอยู่เป็นเนืองครับแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่หมู่บ้านของเรานะครับที่ได้รับ
ได้รับเกียรตินะครับได้มีพิธีรับมอบป้ายนะครับวันนี้ก็ปลื้มใจแล้วก็ในกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปนะครับในหมู่บ้านของเราก็จะมีสวดมนต์อยู่แล้วนะครับทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะเชิญชวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนในหมู่บ้านนะครับที่รักษาศีล5อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเชิญชวนที่บ้านที่ใกล้เคียงมาร่วมกันรักษาศีล5เพื่อให้มีเขาเรียกว่ากิจกรรมที่เสริมสร้างและสืบสานวัฒนธรรมพุทธศาสนาของเราครับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงนะคะได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีและประกอบพิธีวางแผ่นสุวรรณรัตนมหาสมบัติประดิษฐานณรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาในบทสวดจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรรัตนาธานวรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรธัญลักษณ์บุญเหลาและกัลยาณมิตรกีนภัทรชำนาญคงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทั้งนี้ในช่วงเพลคณะกัลยาณมิตรได้มาเอาบุญพิเศษด้วยการเปิดร้านถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์สามเณรและเลี้ยงสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละท่านก็มีความตั้งใจมาเอาบุญกันอย่างเต็มที่อาทิร้านไอศกรีมลูกชิ้นส้มตำไส้กรอกข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นต้นส่วนภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาพระเดชศักดิ์สักกะธรรมโมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานสงฆ์และกัลยาณมิตรอาจารย์พิสมัยแสงฮิรันเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมผ้าไตรจีวรแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีวางแผ่นสุวรรณรัตนมหาสมบัติประดิษฐานณรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยประธานสงฆ์นำแผ่นทองวางเป็นอันดับแรกตามด้วยคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้วางแผ่นทองด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งทุกท่านต่างต้องการตามติดและติดตามเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรไปตลอดทุกภพทุกชาติทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้ววันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังสามเณรชยันพลเปรมทาวินัยได้เทศนาหนึ่งการเทศเรื่องความกตัญญูให้กับคณะกัลยาณมิตรได้รับฟังกันด้วยค่ะสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยธานีแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งธรรมให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาอันเนื่องมาจากดำริของหลวงพ่อที่อยากจะให้ทุกๆคนได้พบความสุขภายในจึงได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขึ้นมาโดยได้รับมงคลละนามว่าอุทัยแสงไม่ว่าจะเป็นการอบรมคุณธรรมให้กับเยาวชนในโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหรือการบวชพระภิกษุเพื่อเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาแม้กระทั่งอบรมอุบาสิกานอกจากนี้ยังเป็นสถานที่อบรมพระบาลีให้กับสามเณรและพระภิกษุผู้มีความสนใจเพื่ออำนวยประโยชน์ให้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์อีกด้วยซึ่งทุกท่านที่ได้ร่วมการสถาปนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นมานับเป็นบุคคลสำคัญและประวัติศาสตร์ในชีวิตเป็นอย่างยิ่งค่ะและเมื่อศาลาปฏิบัติธรรมนี้สร้างเสร็จแล้วก็จะได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาสืบต่อไปและเมื่อท่านทั้งหลายเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูอย่างนี้แล้วย่อมที่จะได้รับอานิสงส์11ประการเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายควรที่จะทำตนให้สมกับเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลกโดยการมาร่วมกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับรูปเหมือนของพระมงคลเทพมุนีและจารึกชื่อลงบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานไว้ณใต้ฐานของรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่าน
ดีใจที่แบบเห็นน้องเนนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความรู้สึกที่สองได้มีชื่อตัวเองชื่อพ่อแม่ค่ะอยู่ใต้ฐานของหลวงปู่ก็รู้สึกประทับใจก็มีชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าแล้วยิ่งเราประทับใจมากตรงที่ว่าเกิดขึ้นมาด้วยมือของมือได้น้อยของน้องเนนนะคะเลยทำให้เราแบบยิ่งประทับใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรท่านไหนก็ตามนะคะที่ได้ผ่านอุทัยธานีก็อย่าลืมแวะศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงนะคะครับผมก็วันนี้ได้มาร่วมถวายพระตาหารนะครับผมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงนะครับผมรู้สึกว่ายินดีอย่างมากนะครับผมที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับทำให้น้องเนรได้มีพระตาหารฉันเพื่อเป็นต่อยุคพุทธศาสนาต่อไปนะครับผมวันนี้เป็นกระเพาะปลานะครับผมปลื้มใจมากๆเลยขับรถออกมาแต่เช้าเตรียมตัวมาตั้งแต่ตีห้าเลยครับผมเพื่อมาร่วมงานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงนี่ครับผมทางโรงเรียนจงฝามูลนิธิจัดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรครั้งที่3ส่วนชุมชนสันติสุขเบตงเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจงฝามูลนิธิค่ะโรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตงจังหวัดยะลานำโดยนายเฉยศักดิ์โชติวันวิรัตผู้อำนวยการโรงเรียนจัดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาณบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้มีคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,117 คนรวมยอดสวดมนต์ที่ได้ในครั้งนี้ 1,117 จบสำหรับการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นทางโรงเรียนได้จัดไปแล้ว2ครั้งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ซึ่งครั้งแรกได้จัดสวดมนต์วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์960คนรวม960จบส่วนครั้งที่2จัดสวดเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์825คนรวม825จบซึ่งรวมยอดสวดมนต์ทั้ง3ครั้งจะมีผู้เข้าสวดทั้งสิ้น 2,962 คนรวม 2,962 จบและภายหลังสวดมนต์เสร็จแล้วทางชุมชนสันติสุขเบตงก็ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายจำนวน350ชุดให้กับคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนจงฝามูลนิธิที่ได้รับผลกระทบจากการคลองชีพอันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากว่า10ปีพร้อมทั้งประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยมีกัลยาณมิตรธรรมพรประมวลโกศลยุทธอาจารย์มนชยาอภิรักษากุลครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมจังหวัดยะลาและคณะครูโรงเรียนจงฟ้ามูลนิธิเป็นตัวแทนมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ค่ะเริ่มจากเดือนที่แล้วครับโรงเรียนก็ได้มีการสวดธรรมจักรเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เริ่มที่สนใจกับบทสวดนี้มันทำให้แบบผมอ่ะจิตใจสงบมากขึ้นนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็บริจาคให้กับคนที่ภาระยากจนนะครับแล้วก็มันสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวนั้นๆได้ไปอย่างดีเลยครับแล้วก็เพราะว่าอาหารแห้งนั้นถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ก็มีค่าทางจิตใจสูงมากครับมาถึงในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญทางต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามทั้งหมดได้จาก World News ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดพิธีตักบาตรเพื่อฉลองสามเณรใหม่ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2560ณใจกลางเมืองวอคกิ้งลานจูบิลีสแควร์โดยภายในงานมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า100คนโดยท่านผู้ว่าการเมืองวอคกิ้งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเปิดงานตักบาตรและความสำคัญของการตักบาตรให้กับชาวท้องถิ่นได้เข้าใจก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตร1จบพร้อมทั้งนั่งสมาธิเป็นเวลา15นาทีเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรเสงี่ยมชาลิงตันและกัลยาณมิตรแอนโทนีดีอามาโตนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของบริจาคโดยมิสแคสตัมเปอร์เป็นตัวแทนรับมอบของส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาตรโดยกัลยาณมิตรเทียนชัยชิดวิเชียนกุลนำกล่าวเป็นภาษาบาลีและมิสแฟคลี่กล่าวนำเป็นภาษาอังกฤษส่วนด็อกเตอร์คนึงนิดกราดเนอร์นำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและในโอกาสนี้ก็ได้ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนโดยเริ่มต้นจากการสอนสมาธิตามห้องสมุดในเมืองต่างๆอาทิห้องสมุดเซฟบี้บับบริกไรเบอรี่เมืองซาราโซตาห้องสมุดเรกแรนไรเบอรี่เมืองเรกแรนห้องสมุดออเรนจ์คาวตี้ไรเบอรี่เมืองโอรันโดและวันเสาร์ที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดสอนสมาธิณห้องสมุดบรูตันเมมโมเรียลไรเบอรี่ณเมืองแพรนซิสตี้รัฐฟลอริดาโดยมีพระครูปลัดพันนิตินิติพันโทและพระอาจารย์กสิดิษฐ์วิริยะคุโนได้สอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำสมาธิเบื้องต้นและวิธีการวางใจที่ศูนย์กลางกายนอกจากนี้คุณแอนดี้แอนลีนครูสอนโยคะก็ได้แนะนำวิธีการออกกำลังกายแบบผ่อนคลายเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นก่อนนั่งสมาธิซึ่งหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีหลายท่านได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตนเองจากการได้มาฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องและหลายท่านก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรแนะนำเพื่อนให้มาลองฝึกสมาธิอีกด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์นะคะมีสถิติ10อันดับแรกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้ร่วมการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ความสำเร็จ123,456,789 จบณพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศได้อันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดสระบุรีอันดับ3จังหวัดนครราชสีมา2อันดับ4จังหวัดศรีสะเกษอันดับ5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ6จังหวัดระยองอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดบุรีรัมย์และอันดับ10จังหวัดนครสวรรค์ส่วน10อันดับของต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีอันดับ2วัดพระธรรมกายฮ่องกงวัดภาวนาเกาลูนอันดับ3วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ4วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ5วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอันดับ6วัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นอันดับ7วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมอันดับ8วัดภาวนายางจูประเทศเกาหลีใต้อันดับ9วัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์และอันดับ10วัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์หมดเวลาของบุญนิวส์แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาจิรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ